จากการดำเนินงานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องของผู้นำรุ่นใหม่หรือ School Partner ภายใต้โครงการสารอนาคตการศึกษา Connect ED ได้เดินทางมาจนถึงระยะที่ 3 แล้วกับบทบาทสำคัญในการลงพื้นที่ร่วมมือกับโรงเรียนประชารัฐศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและชวนคิดจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของโครงการจนเป็นที่มาของความรู้สึกในวันนี้ถ้ามองย้อนไปที่ตัวเองแล้วอาจจะมองแบบใกล้ตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยรูปแบบของอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนเราจะทำให้ลูกหลานเราในอนาคตอะค่ะมีความพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยตัวเขาเองรวมทั้งประเทศชาติด้วยเราจะอยู่ยังไงได้บนโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจุดตั้งต้นเลยอะตัวเองสำหรับตัวเองแล้วมองว่าการศึกษานะคะเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกๆชีวิตเลยก็ได้เริ่มจากครอบครัวการศึกษาสังคมและประเทศชาติตั้งแต่เล็กมาจนถึงโตเนี่ยเราเป็นฝ่ายรับมาตลอดเราทำงานในบริษัทเราก็ได้รับเงินเดือนไม่ต้องคิดมากครับมันมีแพชชั่นวิ่งเข้ามาในหัวเลยว่าโครงการนี้เราอยากทำเราทำไงก็ได้นะครับเพื่อที่จะตอบแทนคืนกับสังคม mindset ตรงนี้เนี่ยเราได้รับมาตั้งแต่จากผู้บริหารของเรานะคะที่ท่านเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เรียกว่าเป็น priority อันดับแรกๆขององค์กรเลยนะคะทำให้ตัวของพนักงานเองรวมถึงตัวองค์กรเองทุกภาคฝ่ายในองค์กรเนี่ยมีความตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้โรงเรียนเกือบทุกๆโรงเรียนนะคะเขาก็จะมีจุดเด่นหรือมี culture ที่เป็นแบบของเขาเองอยู่แล้วอะค่ะทีนี้สิ่งที่เราเข้าไปเนี่ยคือไปสานต่อหรือไปทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันเกิด value มากยิ่งขึ้นจากการไปลงพื้นที่ดูงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นได้ถึงความตั้งใจของคุณครูรวมถึงเราเห็นแววตาของเด็กๆอะค่ะเราก็รู้สึกเราก็ยิ่งทำให้เราเหมือนมีพลังมากขึ้นว่าเราต้องทำโครงการนี้ให้สำเร็จนะคะมันเหมือนเป็นพลังส่งต่อพลังเพื่อ drive ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญมากกว่านี้อะค่ะมองจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้มากกว่าเป็นผู้ที่รับและมากกว่าผู้ให้นะคะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งคนในองค์กรแล้วก็ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาช่วยเติมเต็มเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งมองว่ามันเป็นเวลาที่เราทุกคนต้องลุกขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่กับที่ได้ด้วยอนาคตที่มันจะเปลี่ยนไปซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างถึงเวลาแล้วค่ะConnect ED